คุณอนนท์ขุนแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.นะครับและนักรบเลือดสีน้ำเงินปกป้องราชบัลลังก์พร้อมทีมงานก็เดินทางไปเอาหลักฐานเอกสารมาที่ศาลอาญารัชดาครับยื่นคำร้องขอถอดถอนและติดตามเรื่องถอดถอนการประกันตัวทานตะวันตัวตุลานนท์จำเลยมาตรา112หลังพบพฤติกรรมอย่างที่เราเห็นในคลิปนะฮะนางสาวตะวันโดนมาตรา112แล้วก็ศาลมีเมตตาให้ได้รับการประกันตัวด้วยมีเงื่อนไขไม่ให้ไปทำความผิดซ้ำไม่มีทำความผิดซ้ำอีกไม่กระทำการใดๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อีกนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์รวมประชาชนคิดว่านะครับเงื่อนไขของนางสาวตะวันนะครับน่าจะผิดเงื่อนไขนะครับที่ได้รับการประกันตัวแล้วเมื่อวันที่9สิงหานะครับพ.ศ. 2566นะครับเราก็มายื่นครั้งหนึ่งแล้วนะครับให้ถอนการประกันตัวนางสาวตะวันเช่นกันนะครับวันนี้พวกเรามายื่นถอนอีกนะครับโดยหลักฐานนะครับผมขอให้ทางเจ้าหน้าที่ศาลนะครับดูตามที่ QR code ที่เราส่งมาให้ส่งลิงก์มาให้นะครับตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นางสาวตะวันตัวตุลานนท์เนี่ยนะครับก็เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเป็นปรปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดนะครับซึ่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักมากแล้วก็เหิมเกรมากแล้วก็บังอาจมากที่จะเข้าไว้ถึงกระบวนเสด็จให้ได้นะครับนี่ครับคุณอานนท์นะครับครับก็ไปยื่นถอนประกันเพราะที่ผ่านมาไม่เคยจดจำมักมีพฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนะครับล่าสุดถือว่าหนักเหิมเกริมสำหรับทานตะวันคนนี้ท่านผู้ชมฮะถูกดำเนินคดีมาตรา112 2ครั้งครั้งแรกไปทำโพติดสติกเกอร์เรื่องขบวนเสด็จที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อ8กุมภาพันธ์ปี65นะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวมาต่อมาอีกเดือนเดียวนะฮะอีกเดือนเดียวคือ5มีนาคม65นะครับก็ไป Facebook Live รอรับขบวนเสด็จบริเวณถนนราชดำเนินก็โดนฮะเพราะพวกนี้ Facebook Live ไม่ธรรมดาก็โดนอีกนะครับ5มีนาคม65และได้รับการประกันตัวอีกเหมือนกันแต่หลังจากถูกถอนประกันตะวันโพสต์และแชร์ข้อความใน Facebook ที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา112และมีพฤติกรรมขับรถเข้าใกล้พื้นที่รับเสด็จก่อนที่วันที่20เมษายนปีที่แล้วปี66ศาลได้สั่งเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลางระหว่างนั้นตะวันอดอาหารประท้วงเป็นเวลา37วันก่อนที่พิธานะครับจะเป็นนายประกันให้กับตะวันและได้รับการประกันตัวโดยศาลสั่งให้พิธาเป็นผู้กำกับดูแลความประพฤติของจำเลยครั้งหนึ่งนายพิธากล่าวยกย่องผู้หญิงคนนี้ในสภาว่าทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันและคุณแบมผมมองตาตะวันแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวของผมอยู่ในนั้นอ้าวนี่พูดในสภาฮะประมาณว่าคมอ่ะนี่ลองฟังดูนะท่านผู้ชมฮะในส่วนตัวของผมแล้วผมเป็นนายประกันของคุณตะวันด้วยความภาคภูมิใจครับผมถึงได้มีโอกาสที่จะเข้าเยี่ยมเขา2 3ครั้งและมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาตามอาการของเขาไม่ใช่แค่ตามอาการตามหน้าสื่อว่าตอนนี้ค่าน้ําตาลของทั้งคู่เท่าไหร่แล้วไม่ใช่แค่ตามหน้าสื่อว่าชีพจรของทั้ง2เป็นยังไงแล้วแต่มีการได้มีการพูดคุยและมีการถามไถ่แล้วก็รู้สึกได้ว่าอาการของทั้ง2นั้นนับถอยหลังกันเป็นชั่วโมงทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันคุณแบมผมมองตาคุณตะวันผมเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวผมอยู่ในนั้นบูมแมลงปลาออกไปมันกลับมาหาเรานะครับผู้แทนราษฎรอยู่ในทุกคนนี้มีคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นไหมนี่ผู้ชายคนนี้อาจจะถนัดแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ผมไปนะผมไปหาคุณตะวันคุณแบมมองตาตะวันแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวผมอยู่ในนั้นบูมแมลงมันเบี่ยงกลับมาโดนเรานะประมาณว่าพวกนี้คือลูกหลานใช่ไหมฮะนี่ครับก็พูดเอาไว้นะครับตะวันและแบมเนี่ยคืออรวรรณผู้พง
คยได้รับรางวัล The People Award 2023ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่คน10คนที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้นจัดโดยเว็บไซต์ The People ของค่ายสื่อมวลชนค่ายหนึ่งตอนนั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากถึงความเหมาะสมว่า2คนนี้เนี่ยนะทำให้โลกดีขึ้น2คนนี้เนี่ยนะ นะครับ นี่ฮะเพราะพฤติกรรมที่ผ่านมามันสวนทางกับพฤติกรรมทำลายข้าวของทรัพย์สินราชการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายภายในสน.สำราญราษฎร์ท่านผู้ชมจำคลิปนี้ได้ไหมฮะ12พฤษภาคมปีที่แล้วฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงห้ามปรามอย่างใจเย็นมันทำลายข้าวของนะคือถ้าเป็นที่อื่นนะมึงโดนล็อกพื้นเลยใช่โดนกดเลยยังปล่อยให้เขาทำกว่านี้พังลำโพงพังไว้บอร์ดนะสำหรับพฤติกรรมของพิธาที่เป็นนายประกันให้กับตะวันและเป็นผู้กำกับดูแลความประพฤติของตะวันนั้นสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาที่พบว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลมีพฤติการรณรงค์ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมาตรา112โดยการเข้าร่วมการชุมนุมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นนายประกันผู้ต้องหามาตรา112ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพิธาและเคยแสดงความคิดเห็นทั้งให้แก้ไขและยกเลิกมาตรา112ผ่านการจัดกิจกรรมทางการเมืองและสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อ24มีนาคมปี66จัดกิจกรรมปราศรัยใหญ่ที่สวนสาธารณะเทศบาลแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตะวันและแบมขึ้นปราศรัยเชิญชวนให้พิธาและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ร่วมกิจกรรมคุณคิดว่ามาตรา112ควรยกเลิกหรือแก้ไขนายพิธาติดสติ๊กเกอร์สีแดงติดลงในช่องยกเลิกมาตรา112แม้นายพิธาให้การกับศาลว่าเป็นเพียงการแสดงออกเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ตั้งกระทู้ถามและผู้ฟังการปราศัยโดยทั่วไปสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะฟังคำปราศัยถึงเหตุผลที่สมควรแก้ไขมาตรา112และเป็นการบริหารสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่หนังสือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าพิธาปราศัยความตอนหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนเสนอกฎหมายยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้ามาพรรคก้าวไกลก็จะสนับสนุนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องขอโทษน้องทั้งสองที่พี่ต้องแก้ไขกฎหมายมาตรา112ในสภาก่อนถ้าสภายังไม่ได้รับการแก้ไขก้าวไกลจะออกไปสู้ด้วยกันครับแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของนายพิธาในขณะนั้นพร้อมจะสนับสนุนให้ยกเลิกมาตรา112ซึ่งคดีนี้วินิจฉัยว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งเห็นว่าการเสนอร่างกฎหมายและใช้เป็นนโยบายหาเสียงมีเจตนาโซะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันเป็นเหตุให้ชำรุดสุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในที่สุดพร้อมสั่งการให้ทั้งสองเลิกกระทำเลิกแสดงความเห็นนะการพูดการเขียนการโฆษณาการสื่อความหมายวิธีอื่นเพื่อให้ยกเลิกมาตรา112อีกทั้งไม่ให้แก้ไขมาตรา112ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนี่ครับเพราะพิธาไปเห็นพิพิมลูกสาวในสายตาของทานตะวันใช่ไหมจึงนำมาซึ่งอะไรต่อมีอะไรแบบนี้เห็นไหมเป็นลูกโซ่เลยเป็นลูกโซ่คล้องกันมาเลยนี่แหละอันนี้ก็มุมแมลงนะพี่ทาอันนี้ก็มุมแมลงเห็นไหมว่าทานตะวันเนี่ยเพราะทานตะวันเอาสติ๊กเกอร์ไปให้คุณติดนะคุณติดตรงไหนและคุณยังไปพูดเสริมอีกคุณก็เลยโดนศาลวินิจฉัยแบบนั้นผมติดใจมากเลยว่าครับเอ๊ะคุณคิดยังไงวะเอาลูกคุณไปอยู่ในสายตาของเด็กคนนี้แล้วคุณคิดยังไงวะคุณไม่รักลูกคุณเหรอทำไมจริงๆนะถามในฐานะหัวอกคนเป็นพ่อนะแล้วถามจริงมึงไม่รักลูกมึงหรอวะที่บอกว่าลูกมึงอยู่ในสายตาของคนแบบนี้โอ้โหหรือไงกรอนพาไปหรือเอามันพูดในสภามันต้องมีวาทกรรมมีคำพูดประโยคเด็ดเลยเอาลูกมาเล่นซะเลยไม่สงสารลูกบ้างเหรอใช่ที่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าใช่ไหมอยากให้ลูกมีพฤติกรรมเหมือนอย่างตะวันที่อาละวาดพังข้าวของในสน.แหละเนี่ยอยากให้ลูกสาวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณพิธาและถ้าเกิดฟังเสียงนะท่านผู้ชมไปหาคลิปนี้ดูนะไปฟังเสียงเนี่ยโอ้โหเสียงนี่ไม่ได้เลยนะ
ด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงใจเย็นมากนะขึ้นเรียกด่าเขาเลยอ่ะนะขึ้นอีขึ้นไอ้นะครับอาละวาดใหญ่พิธาอยากให้พี่พิมพ์เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละฮะจับเลยจับเลยอยากให้พี่พิมพ์เป็นอย่างนี้แหละฮะถ้าอยากให้พี่พิมพ์เป็นอย่างนี้ก็โอเคก็ขอให้เป็นไปตามนั้นจิรัตน์เนี่ยวันนี้โพสต์คลิปโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของทหารอย่างคลิปแรกก่อนเขาเอาคลิปวิดีโอทหารเอาบัตร ATM ไปกดเงินนี่ฮะแล้วก็มีข้อความว่าพบเห็นทหารเกณฑ์ใช้บัตร ATM จำนวนมากกดเงินตามกฎหมายการฝากคนอื่นกดเงินต้องมีใบมอบอำนาจเพราะเป็นธุรกรรมส่วนบุคคลน่าเป็นห่วงครับกลัวว่าทหารเกณฑ์จะได้เงินเดือนไม่เต็มจำนวนขอบคุณคลิปจากผู้หวังดีที่กดเงินคนละกี่ใบนี่ๆอายุฟังดูซะหน่อยทำไมมีเยอะจังพี่เป็นของทหารหรอเป็นของทหารรุ่นนี้ทั้งหมดอะไรอ๋อพี่เป็นทหารเกณฑ์เหรอครับพี่มาจากหน่วยไหนครับตรงลาดหนึ่งป่ะก็คลิปมาลงนี่นะฮะต่อมานะครับจิรัตน์ไปรีทวิตโพสต์ของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกโพสต์ภาพบรรยากาศไปร่วมงานวันมวยไทยโลกประจำปี2567ที่อุทยานราชพักนะฮะแล้วก็จิรัตน์ก็เหน็บแนมรีทวิตแล้วก็เหน็บแนมนายกนะครับว่าไม่รู้ท่านนายกตอนนั่งดูจะมีความคิดว่ากองทัพเอาทหาร 5,000 นายที่ควรจะซ้อมรบมาซ้อมรำมวยไทยทำไมบ้างไหมนี่ประมาณว่าตอนนายกดูเนี่ยคิดหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเอาทหารมา 5,000 คนมาซ้อมรำมวยไทยแทนที่จะไปซ้อมรบนี่เห็นไหมยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดจิรัตน์ยังรีทวิตคลิปวิดีโอโปรโมทงานวันมวยไทยโลกนี่นะฮะแล้วก็ใส่ข้อความและสัญลักษณ์เห็นไหมซ้อมรบแล้วก็เครื่องหมายกากบาทในช่องสีเขียวซ้อมเดินสวนสนามเครื่องหมายถูกซ้อมรำมวยไทยเครื่องหมายถูกแล้วก็มีข้อความว่าพี่ทหารหลายคนส่งข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่าปีที่ผ่านมาต้องซ้อมเดินสวนสนามรวมๆ3เดือนซ้อมรำมวยไทยอีก 3-4 เดือนเราแค่อยากเห็นรั้วของชาติตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองครับนี่ประชาชนก็วางใจไม่แค่นี้ประชาชนก็วางใจไม่ตั้งคำถามแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องทหารทั้งนั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไปรีทวิตของนายกก็เอานะโอ้โหคือแบบสเปะสปะมากอะโดยเฉพาะอันแรกที่คุณธีระอ่านเนี่ยอะไรเห็นทหารมีบัตร ATM หลายใบมากดเงินน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะการจะอะไรกดเงินของคนอื่นเนี่ยต้องมีใบมอบอำนาจนะ อะไรของเขาอะเรื่องแค่นี้ไปเห็นทหารมีบัตร ATM หลายใบมากดเงินโอ้โหแค่นี้แหละเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเฮ้ยมีใบมอบอำนาจหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนายกไปงานก็รีทวิตแล้วรีทวิตของนายกแล้วก็ตั้งคำถามกลับไปนายกนั่งดูจะคิดบ้างไหมว่าทำไมเอาทหาร 5,000 คนมาซ้อมรำมวยไทยแทนที่จะไปซ้อมรบโอ้โหนายกเขาไม่ได้คิดแหละฮะนายกเขาไม่ได้คิดแหละฮะและท่านนายกก็คงจะไม่ให้ราคาคุณจิรัตน์อ่ะเผลอๆไม่ได้อ่านอะไรด้วยโอ้ไปใหญ่แล้วโอ้โหแต่วันนี้ก็พูดเรื่องตัวเองนะฮะวันนี้พูดเรื่องตัวเองท่านผู้ชมฮะพูดที่สภายังยืนยันนะว่าใบสอดอ43ของตัวเองเป็นของจริงทำไมทหารไม่มาขอผมก่อนจะมาแจ้งความมาขอผมสิผมก็จะเอาไปตรวจสอบฟังดูฟังเขาหน่อยก็จริงๆแล้วควรจะต้องยืนยันก่อนว่าเอกสารที่ผมถืออยู่เนี่ยมันปลอมจริงหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้จับเลยเนี่ยคือได้เห็นแค่ภาพซึ่งก็ถูกเบลอด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเป็นของปลอมเนี่ยผมก็คิดว่ามันตลกดีมันผิดปกติดีมันรีบดีครับเขาแจ้งว่าเขาตรวจสอบต้นขั้วเนี่ยมัน
ยังอยู่ครบทั้ง3ใบอ่ะค่ะคือปกติถ้าไปเกณฑ์จริงอ่ะต้นกล้วยมันต้องอยู่ที่เจ้าตัว1ใบอ่ะค่ะอันนี้คือถ้าจะพิสูจน์ความจริงอ่ะครับมันก็ต้องพิสูจน์ให้ครบทั้งรอบด้านก่อนถูกมั้ยครับถ้ายังไม่เอาใบที่ผมถืออยู่ไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนึกออกมั้ยครับจริงๆแค่เอาไปดูไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะครับผมก็ยินดีที่จะเอาไปให้ด้วยกรรมาธิการทหารเนี่ยก็ติดต่อไปแล้วว่าจะขอเช็คต้นขั้วคือให้มาเช็คด้วยกันเลยพร้อมกันเลยก็รีบไปแจ้งความก่อนเลยก็ดีแล้วครับผมก็อยากให้มันความจริงมันกระจ่างจะได้มีการพิสูจน์สักทีครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์โดยหน่วยงานราชการไม่ใช่พิสูจน์โดยคำพูดของผมเองแต่จนถึงนาทีนี้เรายังยืนยันของแท้แน่นอนครับไปเกณฑ์คือฉีกมาจากเล่มแน่นอนครับเพราะว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนอ่ะผมมั่นใจว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนเขาฉีกมาจากเล่มไม่งั้นก็คงไม่งั้นผมคงต้องโดนข้อหาหนีทหารโดนตำรวจมาจับถึงบ้านไปแล้วตั้งแต่ปี56 57 58แล้วแล้วทำไมถึงเฉพาะสิ่งที่เขาแถลงมาบอกว่าต้นขั้วยังอยู่ครบอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนแต่ว่ายืนยันว่าของผมเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเจอแต่นวรินทร์ไม่เจอจิรัตน์เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วไงอีกอย่างนึงผมเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี52นะครับอันนี้ตามใบเปลี่ยนชื่อเนาะตอนปี52 53 54 55 3 4ปีที่ไปผ่อนผันเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนจิรัตน์ไม่ได้ใช้บัตรนวรินทร์แล้วก็ยื่นบัตรประชาชนจิรัตน์พร้อมใบเปลี่ยนชื่อทีนี้ถ้าหน่วยงานคุณไม่อัปเดตฐานข้อมูลเองอ่ะเราจะมาโทษผมไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่านั่นเราเตรียมที่จะฟ้องกลับงั้นในเมื่อเรายืนยันว่าของเราเป็นของแท้แต่เขามาดำเนินคดีมันเสียชีวิตอันนี้ขอกลับไปปรึกษากับทางพรรคทางทนายก่อนครับยังไม่มีความคิดว่าจะฟ้องตอนนี้ครับไม่หรอกแต่ว่าก็จะตั้งใจจะพูดเรื่องของการเรื่องของเกณฑ์ทหารให้มากขึ้นครับเพราะว่าเราก็โดนเล่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำเรื่องนี้แหละให้มากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องการยกเลิกเกณฑ์ทหารการบังคับเกณฑ์ทหารนะไม่ใช่เป็นการแก้เผ็ดกองทัพอ๋อสสคนนึงจะไปแก้เผ็ดกองทัพที่มีมาตั้ง70 80ปีซึ่งยิ่งใหญ่โตขนาดนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับแต่เราก็ทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรครับเกมการเมืองด้วยมั้ยคะที่โดนแบบเป็นเกมการเมือง 100% อยู่แล้วครับคําถามที่ผมถามเมื่อสักครู่ที่แถลงข่าวก็ตั้งคําถามไปถึงรัฐมนตรีถึงกองทัพตั้งเยอะตั้งแยะก็รอดูว่าจะมาตอบหรือเปล่าจะมาแถลงหรือเปล่าก็จริงๆแล้วเจอนะคุณธีระครับคุณธีระเชิญนะพอคุณธีระตอบแบบนี้แล้วคุณธีระว่าไงครับไม่รู้จะพูดยังไงคือคุณไม่เข้าใจอ่ะนึกออกมั้ยก็บอกว่าทหารทำไมไม่เอาไปพิสูจน์เขาพิสูจน์ฝั่งเขาแล้วไงใช่ไหมเขาพิสูจน์ฝั่งเขาแล้วว่าโอเคเราไปตรวจสอบมาแล้วไปดูต้นขั้วมาแล้วเป็นอีกชื่อนึงซึ่งเป็นชื่อเดิมของคุณแล้วก็มีทั้ง3ส่วนเขาก็บอกเลยมันมีทั้ง3ส่วนฉะนั้นมันเป็นหน้าที่คุณแล้วที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าที่คุณถือที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้มายังไงใช่ไหมตอนนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นของปลอมเพราะต้นขั้วเนี่ยสามใบมันยังอยู่ทางทหารเขาพิสูจน์ของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่ฝั่งของคุณเนี่ยใช่เขาบอกไงยังพิสูจน์ไม่ครบถ้วนยังไม่เอาครับเอาของเขาไปตรวจสอบ และนักข่าวมันก็บ้าจี้มากนะคำถามนักข่าวท่านผู้ชมฟังไหมฮะคำถามของนักข่าวน้องนักข่าวคนหนึ่งอะไรนะฮะจะฟ้องกลับไหมใจเย็นน้องมันจะฟ้องกลับนะฮะเขาเพิ่งถูกฟ้องแล้วจิรัตน์ก็ตอบว่าเดี๋ยวยังฮะเดี๋ยวขอปรึกษากับทางพรรคก่อนปรึกษากับพี่วิโรจน์เด้จิรัตน์ช่วง2วันเนี่ยพี่วิโรจน์หายไปแล้วนะเงียบเลยนะมีแต่จิรัตน์นะพี่วิโรจน์ดูเงียบๆไปนะจิรัตน์สังเกตมั้ยใช่มั้ยฮะส่วนพรรคไม่ต้องพูดถึงฮะเขาเงียบทุกคนเขาเงียบทั้งพรรคมีพี่วิโรจน์เนี่ยแหละมาช่วยพูดอยู่พรรคนึงตอนหลังพี่วิโรจน์ก็เงียบไปนะฮะและนักข่าวคนด้านนี้ถามเลยเป็นเกมการเมืองไหมคะโอ้ดูดิดูนักข่าวมันถามเข้าทางเลยปะโถเป็นเกมการเมือง 100% ครับแน่ทำไมไม่มีใครถามพี่จิรัตทำไมไม่เอาใบสอดอ43มาโชว์อีกทำไมไม่เอามาโชว์คะถ้าเกิดบอกว่าทหารทำไมไม่มาขอดูแล้วทำไมพี่เนี่ยไม่เอาไปให้เขาดูใช่ไหมทหารเขาพูดอยู่ 2-3 ครั้งแล้วเอาไปให้เขาดูเอาไปยืนยันถ้าตัวเองมั่นใจเป็นของแท้จะกลัวอะไรพี่จิรัตทำไมไม่มีนักข่าวคนไหนถามผมก็แปลกใจมากเลยคิดมาได้ยังไงจะฟ้องกลับไหมเป็นเกมการเมืองไหมคะ ทำไมไม่สงสัยกันเลยที่ยืนกันเนี่ยยืนหน้านิ่งๆเนี่ยไม่มีใครถามเลยแหละฮะไอ้นักข่าวท็อปนิวไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ นักข่าวท็อปนิวก็ไม่ถามเหรอแล้วทำไมพี่โชว์ใบสอดอ43ของแท้ของพี่เนี่ยแค่ครั้งเดียวแล้วพี่ไม่โชว์อีกเลยทำไมถ้าเกิดของพี่เนี่ยมันเด็ดมาจากต้นขั้วนั้นจริงเนี่ยทำไมพี่ไม่เอามาโชว์
พี่กลัวอะไรใช่ไหมฮะโอ้โหผู้ชายคนนี้ไปกันใหญ่ใช่ไปกันใหญ่จริงๆนะฮะวันนี้ทวิตเยอะมากเลอะเทอะทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องแรกแล้วอะไรนะATM เหรอรถเมย์รถเมย์อ๋อรถเมย์ของกองทัพอากาศอ๋อเมื่อวันก่อนใช่ไหมตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้นะอุตส่าห์ไปขุดภาพมานะอะไรที่เห็นเกี่ยวกับกองทัพกูเอาหมดโอ้โหนี่น่าเอื่มละอามากนะเนี่ยแล้วก็วันนี้ในเพจก้าวไกลวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะฮะเขาบอกว่าไขข้อสงสัยของจิรัตนะฮะไขข้อสงสัยกรณีจิรัตทองสุวรรณก้าวไกลหนีทหารทุกคนคะมาปิดคดีสสจิรัตพักก้าวไกลหนีทหารถามทำไมสสจิรัตไม่โดนจับถ้าหนีทหารจริงตอบก็คือเพราะศาลตัดสินไปแล้วไม่มีหมายจับทหารตำรวจจับไม่ได้เขาต้องมารายงานตัวเองนี่นะฮะเพราะศาลตัดสินไปแล้วไงชายไทยส่วนใหญ่นะฮะชายไทยส่วนใหญ่ต้องมาเพราะไม่งั้นเหมือนเป็นคนเถื่อนทำอะไรไม่ได้นะฮะทำงานบริษัทไม่ได้เพราะไม่มีสอดอ43สอดอจิรัตจึงไม่เคยทำงานบริษัทคนอื่นทำแต่ธุรกิจภายในครอบครัวเพราะไปทำงานบริษัทอื่นไม่ได้ใช่ก็ตรวจสอบตรงนี้ถามต่อใบสอดอ43ทำไมถึงรู้ว่าที่สสจิรัตนำมาโชว์เป็นของปลอมตอบเพราะจิรัตมีคำพิพากษาหนีทหารมาแล้วไม่มีสิทธิ์จับใบดำใบแดงต้องเข้ารายงานตัวในปีถัดไปทันทีทำให้ใบสอดอ43ของจิรัตยังอยู่ครบทั้ง3ใบที่กรมรักษาดินแดนนี่นะฮะฉะนั้นใบสอดอ43ที่สอดอที่สสจิรัตเอามาโชว์จึงเป็นสอดอ43เถื่อน 100% ส่วนจะได้มายังไงคาดเดาว่าอาจมีการปลอมแปลงหรือซื้อขายสอดอ43กันนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าลงท้ายเราสามารถปฏิรูปกองทัพพร้อมจับสสหนีทหารไปพร้อมกันได้อย่าเบี่ยงเบนประเด็นเห็นไหมฮะนี่เขาตอบจนเคลียร์หมดแล้วนะใช่ว่าทำไมที่คุณบอกว่าถ้าผมหนีทหารทำไมตำรวจไม่มาจับทำไมไม่เห็นมีใครมาจับผมเลยเขาก็บอกก็ศาลตัดสินไปแล้วนะไม่มีหมายจับคุณต้องมารายงานตัวใช่ไหมฮะคุณต้องมารายงานตัวเท่านั้นแล้วถ้าหากว่าคนที่ศาลมีคำพิพากษาหนีทหารมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจับใบดำใบแดงแล้วปีถัดไปคุณมาเป็นทหารเลยไม่จบแล้ว พูดกับคนอย่างนี้นะยังไม่จบอีกจริงๆนะไม่จบหรอกจบได้แล้วฮะ คือเพจเนี่ยเขานำเสนอเนี่ยจบไปแล้วแต่พูดกับคนแบบนี้มันไม่ใช่1บวก1เป็น2ไงเขาไปอะไรของเขาก็ไม่รู้นะฮะดูสิฮะเรื่องราวของคุณหมอเหรียญทองนะครับกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วก็พี่โจมนธานีตันติสุขเกี่ยวกันยังไงนะคือเริ่มจากคุณโจมนธานีตันติสุขนะครับนักเขียนวิทยากรทางการเงินชื่อดังนะครับเป็นอดีตดีเจชื่อดังเข้าไปโพสต์ Facebook เมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตอนนี้พี่โจอยู่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมาตรวจนิ้วหักและตรวจต้อพร้อมกันเจ้าหน้าที่ทุกแผนกอ่อนโยนสุภาพว่องไวคุณหมอเหรียญทองท่านต้องภูมิใจแน่ค่ะนี่นะมีอิโมจิหัวใจปรากฏว่าคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับได้ทราบว่าคุณโจมนธานีมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะผมในฐานะผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะขอขอบพระคุณคุณโจที่ให้เกียรติมอบความไว้วางใจและเชื่อถือโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและพวกเราทุกคนไว้ณที่นี้ผมได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ของ FC คุณโจแล้วก็ขอถือโอกาสตอบคอมเมนต์ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ FC คุณโจด้วยหวังว่าคุณโจและ FC คุณโจทุกท่านคงไม่ถือสาความบ้าของผมกันนะครับคุณโจนี่ด้านขวามือนะฮะเห็นไหมสวยไหมฮะมีคอมเมนต์หนึ่งจาก FC คุณโจโพสต์ว่าหายไวๆพี่โจถึงมือหมอเหรียญถึงมือหมอเหรียญผมก็อดใจไม่ได้ต้องตอบกลับไปว่าฮ่าฮ่าอย่าถึงมือหมอเหรียญเลยครับไอ้หมอนี่มารักษาไม่เป็นแล้วนี่คุณหมอไปตอบนะไปตอบไปตอบคอมเมนต์เขาด้วย
คือเขาคอมเมนต์ว่าพี่โจหายไวๆนะถึงมือหมอเหรียญแล้วโอเคสบายใจนะหมอเหรียญทองบอกว่าอย่าไปสบายใจนะคือผมรักษาอะไรไม่ได้แล้วไม่เป็นแล้วนะครับอีกคอมเมนต์นึงครับจาก FC นะครับคุณโจได้พบคุณหมอเหรียญทองมั้ยคะพี่ว่าท่านเป็นต้นแบบของหมอที่มีอัธยาศัยดีงามเลยค่ะผมก็รู้สึกละอายใจเกรงใจว่าสังคมจะเข้าใจกันผิดผมก็เลยตอบกลับไปว่าแพทยสภาเพิ่งมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนอีตาหมอเหรียญทองว่ากระทำการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเมื่อเร็วๆนี้จะไปเป็นต้นแบบของหมอได้อย่างไรกันล่ะครับนี่เข้าไปตอบเมนแบบสนุกสนานฮะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับภูมิใจในแพทย์เหรียญทองรักสถาบันมั่นคงผมก็อยากจะบอกสังคมให้ทราบทั่วกันว่าขอบพระคุณที่ให้เกียรติผมมากครับผมรักสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนท่านทั้งหลายท่านนั้นแหละครับนะอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าทุกวันนี้เอกชนมุ่งแต่หากำไรสูงสุดผมก็จำเป็นต้องเผยท่าแท้อันนี้คุณหมอตอบนะฮะผมก็จำเป็นต้องเผยท่าแท้ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยการตอบกลับไปว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็มุ่งหวังกำไรครับแต่ไม่ต้องมากเราก็พอใจกันแล้วคือทุกโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องมุ่งหวังหากำไรใช่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนก็หวังกำไรแต่ไม่ได้หวังมากไม่ได้เอากำไรมากๆนะครับคอมเมนต์หนึ่งนะครับผู้นำดีลูกน้องก็คงอุ่นใจจึงมีกำลังใจทำงานค่ะนะครับคุณหมอเหรียญทองก็ตอบว่าไอ้ตะแปะห้าวเป้งอย่างผมก็จำเป็นต้องตอบกลับไปว่าถ้าผู้นำในที่นี้หมายถึงไอ้หมอเหรียญทองนี่มันบ้ายอมากๆนะครับยิ่งอากาศร้อนมากช่วงนี้อย่าไปยอมมันมากเดี๋ยวมันแก้ผ้าวิ่งรอบโรงพยาบาลเอาง่ายๆเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะสุดท้ายนะครับอีกคอมเมนต์นึงครับจาก FC คุณโจนะครับขอให้สุขภาพดีโดยเร็วนะคะคุณโจฝากกราบคุณหมอด้วยค่ะผมจะกดไลค์เพียงอย่างเดียวไม่ได้เสียแล้วจึงตอบกลับไปว่าไม่ต้องฝากกราบหรือขอบคุณอะไรทั้งนั้นครับเฮียเหรียญอยู่ตรงนี้รับทราบแล้วจ้าผมขอถือโอกาสนี้อวยพรให้คุณโจมนธานีหายป่วยเร็วไวนะครับและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ FC คุณโจเสียงหวานทุกท่านอย่างท่วนหน้าด้วยครับท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะก็ขอให้พี่โจมนธานีหายไวๆและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นต้อหรือว่านิ้วล็อกนิ้วใช่ไหมฮะนี่ก็ขอให้หายไวๆนะฮะครับนี่ก็นิ้วหักไปทำนิ้วหักนะนิ้วหักไปทำยังไงปิดประตูรถทับนิ้วตัวเองแหละพี่โจ ยังไงหรือว่าพิมพ์มือถือหนักไปหายไวๆนะครับพี่ครับหายเร็วๆแล้วก็โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ยินดีรับใช้นะครับทุกท่านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้นะครับผู้ป่วยบาดเจ็บที่รักในสถาบันพระมหากษัตริย์นะรักชาติศาสนารักสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะก็ไปใช้บริการได้นะครับตรงเนี้ยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนั้นเป็นที่พึ่งนะครับของพี่น้องในย่านหลัก4แจ้งวัฒนะเลยนะครับก็แต่ละวันเนี่ยมีผู้มาใช้บริการเยอะอยู่นะครับเยอะมากเพราะว่าก็โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่เรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของและเจ้าของเนี่ยมีการแสดงออกนะเป็นข่าวอยู่เนืองๆฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยบางทีเป็นอะไรก็อยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลคือต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วก็เลือกโรงพยาบาลนี้ให้คุณหมอเหรียญทองเนี่ยมีกำไรเอาเงินยินดีจ่ายให้กับโรงพยาบาลนี้ใช่นะครับ